สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟ้าวันใหม่นะครับศุกร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2555นะครับวันนี้เป็นวันเปิดการแข่งขันของกีฬาโอลิมปิกนะครับเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาตินะครับหลายๆประเทศทั่วโลกก็ไปจัดการแข่งขันกันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับวันนี้ก็จะมีพี่เต๋ออีกเปิดอย่างเป็นทางการนะครับเราก็คงได้ติดตามชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดานักกีฬาของประเทศไทยนะครับซึ่งไปร่วมการแข่งขันผมเข้าใจว่า37คนด้วยกันนะครับกีฬามวยกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับกีฬาว่ายน้ำนะฮะปิงปองนะครับกีฬายกน้ำหนักนะเทควันโดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็รวมแล้ว37ชีวิตด้วยกันนะครับที่เป็นนักกีฬานะครับนอกนั้นก็เจ้าหน้าที่นะครับก็ขอให้การแข่งขันในคราวนี้นะครับนักกีฬาไทยประสบผลสำเร็จนะครับนำเหรียญทองนะครับกลับมาเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยกันครับในเช้าวันนี้นะครับทิศทางข่าวนะครับก็เช่นเคยนะครับชวนผู้ชมร่วมพูดคุยข่าวกันซะก่อนนะครับโดยการส่งข้อความ SMS กันเข้ามานะครับพูดคุยข่าวกับเพื่อนผู้ชมด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากคำถามนะครับกำลังใจถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้นะครับเราก็พูดคุยกันเป็นประจำกันทุกวันกันอยู่แล้วนะครับในเช้าวันนี้นะครับเท่าที่ผมติดตามข่าวก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการเมืองเศรษฐกิจก็ยังเป็นเรื่องของการส่งออกนะครับเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะครับที่กำหนดออกมานะครับโดยความตั้งใจก็คือจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าเมื่อดำเนินการมาระยะหนึ่งนะครับการช่วยเหลือประชาชนนั้นดูจะเป็นเพียงส่วนเดียวของนโยบายนะครับกลายเป็นว่าเป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์นะครับให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายนะครับดูจะมีส่วนเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์เสียมากกว่านะครับนี่ก็ด้านหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องการจำนำข้าวที่รัฐบาลประกาศเดินหน้าต่อไปนะครับปีการผลิต 55/56 นี่ใช้เงินอีก 200,000 ล้านบาทนะครับในขณะที่เรื่องทางการเมืองนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดของคุณทักษิณแล้วก็มีการพูดจานะครับข้ามฝั่งมายังประเทศไทยนะครับให้กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็กับการที่ตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกขยงกันไปตั้งแต่ผบ.ตร.นะครับยันทั้งสบ.10พลตำรวจเอกพลตำรวจโทที่ได้ดีนะครับจะไปขอตำแหน่งรักษาเก้าอี้หรือจะขอเพิ่มยศเพิ่มตำแหน่งยังไงก็แล้วแต่ยกคณะกันไปพบคุณทักษิณนะครับซึ่งวันนี้ชัดเจนว่าเขามีคำนำหน้าชื่อว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรนะครับแต่ตำรวจผู้รักษากฎหมายซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลเมื่อนักโทษหนีคุกต้องไปเอานักโทษกลับมาเข้าคุกเสียให้ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคนไทยณขณะนี้ก็คือว่าตำรวจทำอะไรไม่เกรงใจประชาชนคนไทยเลยนี่สิครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ไปคุยกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับอ้าวสายท่านหลุดไปนะครับนะฮะในระหว่างที่รอสายคุณอภิสิทธิ์กลับมานะครับก็อย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมนะครับเรื่องโรคมือเท้าปากนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับหน้าฝนโรคนี้ระบาดนะครับแล้วเราก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้ยินข่าวเพิ่มเติมว่ามีคนเสียชีวิตที่นั่นที่นี่เพิ่มเติมนะครับกระทรวงสาธารณสุขไทยก็ดูว่ายังอุ่นใจว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมายเมื่อเปรียบเทียบกับโรคไข้เลือดออกที่มีผู้เสียชีวิตนะครับเป็นจำนวนมากในแต่ละปีนะครับฟังดูบอกอย่ากลัวโรคไข้เลือดออกที่คนไทยคุ้นกันดีมันตายมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปฟังได้ทำนองนั้นนะครับคุณผู้ชมครับคุณอภิสิทธิ์กลับมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับครับเริ่มต้นเช้านี้นะครับขอเริ่มที่นโยบายรับจำนำข้าวต่อกันอีกหน่อยก็แล้วกันนะครับหลังจากที่เราพูดคุยกันเกือบจะทุกวันนะครับว่าชัดเจนแล้วนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ประกาศเดินหน้านโยบายรับจำนำข้าวต่อไปนะครับฤดูกาล 55/56 จะใช้ 200,000 ล้านแต่ว่าอาจจะไปจำกัดจำนวนว่าไม่เกิน2ครั้งต่อปีครับท่านมองยังไงครับผมแปลกใจนะครับที่หลังจากที่มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์และก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความรู้สึกอย่างเดียวแต่ว่ามีตัวเลขและก็ข้อเท็จจริงที่รองรับถึงปัญหาของนโยบายนี้เนี่ยแต่ไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะมีการประเมินนโยบายที่ใช้มานะครับครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าที่ประกาศเนี่ย
มันแปลว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอน 100% หรือยังนะครับผมก็ยังหวังว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิมีหลายฝ่ายเนี่ยหลายคนจะได้พูดความจริงกันครับนะครับถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งเขาจะประชุมกันวันนี้ครับครับก็ระวังว่ากกช.จะมีการพูดกระจายกันอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับนะครับธกส.ก็มีปัญหาเรื่องการเงินการบริหารจัดการเกษตรกรเรื่องที่มีความไม่พอใจหรือบ่นกันอยู่มากนะครับแล้วก็แน่นอนผู้ส่งออกก็พูดชัดเจนถึงสภาพความเสียเปรียบที่กำลังเกิดขึ้นปปช.ก็ทักท้วงมาในเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มีการพิจารณาเรื่องเหล่านี้ครับอย่างน้อยก็ควรจะมีคำตอบครับว่าถ้าจะเดินหน้านโยบายนี้ต่อไปเนี่ยมันตอบคำถามมันตอบเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันตอบโจทย์เหล่านี้ได้อย่างไรครับในวงประชุมวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานควรจะได้มีการดูผลดีผลเสียผลกระทบอะไรต่างๆทุกด้านอย่างที่คุณอภิสิทธิ์ว่าถูกต้องครับแล้วก็ผมย้ำนะครับไม่ใช่ว่าแปลว่าถ้าไม่มีโครงการนี้แล้วเนี่ยจะไม่มีการช่วยเกษตรกรครับนะครับมันมีรูปแบบของการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยวิธีการอื่นมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้มีการทบทวนตรงนี้อย่างจริงจังนะครับไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งซึ่งจะต้องเดินหน้าต่อไปเพียงเพราะว่ารัฐมนตรีพอใจนะครับหรือว่าคุณทักษิณพอใจครับแล้วความจริงก็คือว่าคุณบุญทรงเตริยาภิรมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่กำกับดูแลนโยบายนี้โดยตรงวันนี้ก็อ้างชัดเจนแล้วครับว่าที่หอการค้าไทยเนี่ยที่นักวิชาการออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลทำไมไม่ไปถามเกษตรกรเขาเสียก่อนแล้วว่าเขาพอใจไม่พอใจก็ผลของศูนย์วิจัยของหอการค้าเขาออกมาก็ต้องดูว่าไอ้หอการค้าที่สำรวจเนี่ยคำถามคืออะไรครับนะครับคำถามเนี่ยมันเป็นความกังวลระหว่างว่าเกษตรกรเนี่ยถ้าไม่มีโครงการนี้กับจะไม่ได้อะไรเลยเขาก็คิดว่ายังไงก็ต้องมีตัวนี้ไว้ดีกว่าครับแต่ลองไปถามก็สิครับว่าถ้าหากว่ามันมีหลักประกันว่าเขาจะได้ราคา15,000หรือมีรายได้ในระดับราคา15,000เนี่ยครับเขาจะเอาไหมนะครับแล้วก็ไปดูสิครับว่าเวลาที่สำรวจลึกลงไปในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่ไม่พอใจเยอะแล้วก็รวมทั้งตัวเลขง่ายๆว่าคนที่ไม่ได้ประโยชน์หรือไม่ได้เข้าร่วมโครงการมีเท่าไหร่เราไปสำรวจเกษตรกรที่เขาปลูกข้าวแล้วไม่ได้มีข้าวขายหรือว่าเป็นปลูกข้าวเองสิครับครับดูกระทรวงพาณิชย์ยังมั่นอกมั่นใจครับท่านครับว่ายังไงปีนี้เนี่ยการส่งออกข้าวไทยในตลาดโลกเนี่ยยังจะรักษาแชมป์เอาไว้ได้ก็ต้องมีเหตุผลนะครับคือผมก็เข้าใจนะครับว่าเขาก็มองว่าจะช่วงหลังอาจจะเร่งตัวขึ้นมาได้แต่แม้กระทั่งตัวเลขที่รัฐมนตรีพูดเมื่อวานนี้ว่าเท่าไหร่นะครับ8ล้าน 8.6 ล้านเหรอฮะครับ 8.6 ล้านตันก็ไม่ใช่ตัวเลขที่สูงมากนะครับครับนะฮะแล้วในอดีตมันก็น่าจะมีมากกว่านี้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอินเดียกับเวียดนามก็ขยับตัวค่อนข้างที่จะแรงเช่นเดียวกันครับการรักษาแชมป์ส่งออกข้าวไว้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเงินจะได้มากขึ้นหรือเปล่าครับท่านครับคือเขาก็พยายามจะอ้างว่าตอนนี้นโยบายนี้จะทำให้ข้าวไทยราคาสูงอะนะฮะครับก็คงต้องมาประเมินดูตัวเลขกันจริงๆแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมันถดถอยแน่นอนครับนะครับอันนี้เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่ตรงกับบรรดาผู้วิเคราะห์ทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะต้องระมัดระวังนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าเดี๋ยวมาแถลงบอกว่าตัวเลขผิดหรือเปล่านะครับครับตอนนี้ตัวเลขการส่งออกนะครับที่ออกมาแถลงก่อนหน้านี้นะครับบอก 2.5% ที่ลดลงไปตอนนี้บอกไม่ใช่ละผิดโทษที 4.2 มันสะท้อนอะไรครับมันไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยนะครับครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่จะต้องมีการแถลงเป็นรายเดือนอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็อยากให้ระมัดระวังจริงๆครับเพราะว่าเวลาตัวเลขทางการที่ใช้เป็นประจำในการสื่อสารกับสาธารณะแล้วก็ถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์ประเมินภาวะเศรษฐกิจเนี่ยแล้วแถลงออกมาแล้วมันผิดเนี่ยมันกระทบความเชื่อถือค่อนข้างมากครับนะครับคราวที่แล้วก็เป็นเรื่องบรรดาไปเรื่องของราคาสินค้าก็เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเวลาประกาศออกมาแล้วมันค้านกับความเป็นจริงที่ประชาชนสัมผัสอยู่เนี่ยมันก็ทำลายความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐครับซึ่งมันไม่เป็นผลดีนะอยากจะเตือนให้ทางกระทรวงพาณิชย์ต้องระมัดระวังนะครับครับนะฮะไม่ใช่ว่าผิดก็แถลงแก้ใหม่อะไรต่างๆไปเรื่อยๆนะครับครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ทำทุกอย่างนี่อย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่พยายามทำตัวเลขมาเพื่อเอาใจใครครับครับนโยบายที่สำคัญอย่างนี้แล้วก็มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับ
เราไม่เคยได้ยินจากปากของนายกรัฐมนตรีที่จะออกมาพูดแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับตัวเลขการส่งออกอะไรต่างๆการขาดดุลการนำเข้านะครับแล้วก็ผลกระทบในเชิงนโยบายเลยครับท่านครับแสดงว่านายกลอยตัวถึงขนาดว่าลอยทุกเรื่องเลยละครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกแหละครับมีถูกจำกัดบทบาทตามยุทธศาสตร์ของเขาครับนะครับเพื่อที่จะบอกว่าอะไรที่เป็นปัญหาก็คนจะได้ไม่มีความรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับท่านครับนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านมีความรับผิดชอบในการที่จะต้องดูแลนะครับเป็นทั้งประธานนโยบายข้าวแห่งชาติเป็นประธานที่จะต้องดูแลเรื่องปัญหาภาคใต้นะครับแต่ว่าถ้าพยายามที่จะกันกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้กังวลเรื่องการเมืองหรืออะไรแต่ว่ากังวลในเชิงการขับเคลื่อนนโยบายนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างกรณีของเรื่องข้าวเนี่ยนะครับครับจริงอยู่นะฮะกระทรวงพาณิชย์ก็มีความรับผิดชอบในเบื้องต้นแต่ว่ามันต้องดูทุกแง่ทุกมุมครับนะครับเพราะว่าผลกระทบต่อภาวะการคลังใช่ไหมครับครับสิ่งที่จะเป็นภาระที่ตามมากระทรวงคลังเขาก็ต้องเกี่ยวข้องผลกระทบต่ออนาคตของคุณภาพของข้าวกระทรวงเกษตรนะหรือแม้กระทั่งกระทบถึงเรื่องของโรคหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับซึ่งก็เคยมีคนวิเคราะห์มีอะไรกันเนี่ยเขาก็ต้องเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปมอบบอกว่าเอาเรื่องนี้ฟังกระทรวงพาณิชย์แล้วกันเนี่ยนะครับที่จริงมันไม่ใช่เพราะว่ามันเรื่องเหล่านี้ที่มันมีคณะกรรมการนโยบายระดับชาติขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องมีการตัดสินใจซึ่งฟังหลายกระทรวงไม่ได้อยู่ที่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างกรณีภาคใต้เนี่ยคำตอบสั้นๆที่เราได้รับเมื่อวานก็คือว่าเดี๋ยวผบ.ทบ.ลงไปดูแลนะครับซึ่งความจริงทางกองทัพมีบทบาทสำคัญแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นปัจจัยหลักที่จะกำหนดแนวโน้มทิศทางเกี่ยวกับปัญหานี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กองทัพฝ่ายเดียวมีการทำงานอีกหลายฝ่ายและมีปัจจัยหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับครับท่านครับผมพูดเรื่องข้าวนิดอย่างที่ท่านพูดมาตลอดนะครับว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลหลายๆเรื่องมันดูเหมือนกันเหมือนกับแยกส่วนกันโดยสิ้นเชิงพูดถึงเรื่องข้าวเนี่ยไม่มีใครพูดถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลยว่าบทบาทจะเป็นไงพูดแต่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ก็พูดดูถึงเรื่องราคาอย่างเดียวเราไม่ทำทั้งสองส่วนแล้วครับท่านครับกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงต้องมีคณะกรรมการนโยบายข้าวเองครับว่าไม่ใช่เรื่องอันนี้นะครับว่าเดี๋ยวเราเช็คสัญญาณคุณอภิสิทธิ์นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับกำลังพูดถึงเรื่องของข้าวนี่แหละครับซึ่งเป็นพืชหลักอาหารหลักของคนไทยนะครับผมเคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าคนไทยกับข้าวเนี่ยมันแยกกันไม่ออกนะครับเอาขนมปังเอาโฟรซองมาให้คนไทยกินก็กินได้ครับไม่ใช่กินไม่ได้แต่ว่าจะให้ถูกปากถูกลิ้นคงไม่ใช่คนไทยกินอย่างอื่นได้จนกระทั่งอิ่มท้องแต่ถ้ายังไม่ได้กินข้าวก็ดูเหมือนกับจะยังไม่ได้กินไม่ได้ทานนะครับเพราะว่าเราผูกพันกันมานานนะครับแล้วก็เจอหน้ากันก็ถามกินข้าวหรือยังไปไหนมากินข้าวกันไหมนะครับถึงตอนนี้ข้าวที่มันมีผลกระทบเกิดขึ้นจากนโยบายเนี่ยทำให้ข้าวสารมันแพงนะครับคนจนเมืองก็เดือดร้อนคนจนที่ปลูกข้าวข้าวไม่พอกินก็ต้องซื้อข้าวก็กินอันนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับถึงวันหนึ่งเนี่ยคนไทยเจอหน้ากันจะต้องเปลี่ยนวิธีคำทักทายไม่ชวนกินข้าวไหมคงไม่มีใครชวนแล้วมั้งครับเพราะว่าราคาสินค้าราคาข้าวนะครับซึ่งเป็นอาหารของคนไทยนะครับกับข้าวมีไม่มีบางทีก็อาจจะไม่รู้สึกสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าข้าวไม่มีกรอกหม้อเนี่ยแหละครับนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดนะครับเอาละครับกลับมาต่อนะครับคุณอภิเศษครับครับเชิญต่ออีกนิดนึงครับท่านครับครับก็กำลังจะบอกว่าที่เมื่อวานเราคุยกันนะครับครับว่าตัวนโยบายเนี่ยมันไม่ได้มีผลแค่เพียงว่าเกษตรกรมีรายได้เท่าไหร่ในวันนี้ครับนะครับแต่มันมีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรนะครับนโยบายจำนำที่ผ่านมาเนี่ยเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้าวน้อยลงครับนะครับเน้นเรื่องปริมาณมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ไปกระทบกับขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวต่อไปครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกแง่ทุกมุมเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องมาช่วยกันพิจารณาครับนะครับแล้วก็การที่มีคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติมีการปรับปรุงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้านเลยนะครับที่เกี่ยวกับข้าวที่ผ่านมาต้องเพราะว่าเริ่มตระหนักกันว่ามันจะมาดูเฉพาะในเรื่องของประเด็นบอกว่าจะช่วยเกษตรกรในแต่ละปีอย่างไรไม่ได้ครับนะครับต้องมองไปให้ไกลถึงเรื่องของปัญหาของการวางอนาคตและก็ยุทธศาสตร์สำหรับข้าวไทยในระยะยาวด้วยครับครับบอกว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวเนี่ยเราใช้เงินน้อยมากครับท่านครับเมื่อเปรียบเทียบกับเม็ดเงินจำนำที่ใช้แต่ละปีเนี่ยหลายแสนล้านบาทครับครับก็เนี่ยก
จะต้องพยายามหาเครื่องมือนโยบายสอดคล้องกันกับเกษตรกรด้วยและช่วยให้เกษตรกรมีการปรับตัวนะฮะไปสู่การผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับต้านทานโรคได้ใช้น้ำน้อยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นมากสำหรับอนาคตครับกลับมาถึงประเด็นทางการเมืองครับท่านครับวันเกิดคุณทักษิณ63ปีเมื่อวานนี้ที่ฮ่องกงพูดไว้หลายประเด็นนะครับที่เป็นประเด็นทางการเมืองและก็เชื่อมโยงมาถึงการเมืองไทยนะครับคุณทักษิณทางคณะเขาเปิดห้องสมุดทักษิณให้ที่พักเพื่อไทยเชิญประชาธิปัตย์ไปอ่านด้วยมีเวลาไปไหมครับท่านครับพวกผมอ่านหนังสือกันเยอะอยู่แล้วครับ ไม่ต้องชักชวนครับจริงก็อยากจะชักชวนมาทักษิณให้อ่านหนังสือเหมือนกันนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีด้วยนะครับแล้วก็อยากให้นายกเนี่ยมาสานต่อนโยบายเรื่องรักการอ่านที่เราได้ทำมาไว้นะครับครับมีหนังสือเล่มไหนที่คุณพิเศษคิดว่าคุณทักษิณควรอ่านเป็นพิเศษไหมครับอย่าให้แนะนำเลยครับเห็นคุณทักษิณเนี่ยแนะนำใครต่อใครผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะได้ความรู้อย่างนี้ก็อยากให้ใครอ่านบ้างนะฮะนึกว่าท่านจะแนะนำว่าคุณทักษิณควรอ่านหนังสืออะไรมีหลายคนบอกแนะนำคุณทักษิณอ่านหนังสืองานศพซะหน่อยก็ดีมันจะได้สงบสติอารมณ์ลงไปได้บ้างตกลงคุณทักษิณบอกว่าเข้าประเทศหลายประเทศเข้าได้อ้าวสัญญาณโทรศัพท์หลุดไปอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับคุณทักษิณเนี่ยวันนี้ก็ดูหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวนะของผมเอาจากแนวหน้าก็แล้วกันนะครับแมวยำรัฐธรรมนูญฉลอง63ปีระเบิดเวลาผวาทำรัฐบาลอายุสั้นเพ้ออีกไม่นานได้กลับไทยเหลิมมาแววนะครับเอาแบบหน่งช้าๆนะครับบอกเหลิมมาแล้วครับรับขันอาสานะที่จะทำนำคุณทักษิณกลับประเทศไทยนะครับบอกแล้วคนอื่นที่ทำมาแล้วไม่สำเร็จเนี่ยให้อยู่นิ่งๆนะเหลิมจะจัดให้นะครับจะทำให้เองนะครับแล้วก็ขุนค้อนเลื่อนถกปรองดองเพื่อไทยลั่นเอาแน่แก้มาตรา68ศาลรัฐธรรมนูญคลอดคำวินิจฉัยกลางออกมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับคุณทักษิณมองว่ารัฐธรรมนูญปี2550เป็นระเบิดเวลานะครับแล้วก็เป็นระเบิดที่มีหลายลูกมากนะครับกลับไปต่อนะครับท่านครับคุณอภิเษกครับครับครับคุณทักษิณมองว่ารัฐธรรมนูญ50เป็นระเบิดเวลาแล้วก็เป็นปัญหากับการทำงานของรัฐบาลท่านมองยังไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับเนี่ยนะฮะคุณถนอมจะสังเกตมันมีรัฐบาลที่เข้ามาใช้หรือสมาปฏิบัติเนี่ยอยู่หลายรัฐบาลทั้งนั้นนะครับครับในรัฐมนูลปี50เนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยถามว่าถ้ารัฐบาลนะหรือแม้กระทั่งถ้าดูรัฐบาลที่แล้วทำงานเนี่ยนะแล้วมีนโยบายอย่างเช่นรัฐบาลที่แล้วเน้นนโยบายเรียนฟรีนโยบายผู้สูงอายุนโยบายอสมนโยบายประกันรายได้ก็เดินหน้าก็ทำงานไปไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับนะครับรัฐบาลนี้300เงินเดือน15,000นะอยากได้ครับอ้าวสัญญาณผมไม่ทราบว่าสัญญาณมือถือถูกแทรกแซงหรือเปล่าร้องกสทช.ตรวจสอบหน่อยนะเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าน่าจะวันนี้นะครับท่านอาจจะเดินทางไปที่จังหวัดหาดใหญ่ผมพูดผิดหรือเปล่าครับจังหวัดหาดใหญ่ผมพูดตามนายกนะครับนายกบอกจังหวัดหาดใหญ่ไม่ใช่เหรอฮะอำเภอสงขลานะครับคุณอภิสิทธิ์จะไปที่หาดใหญ่นะครับมีการหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารไม่ใช่สิโทษทีนายกเทศมนตรีเทศบาลนะครับนครหาดใหญ่นะครับจะมีการเลือกตั้งกันก็มีการหาเสียงรณรงค์กันอยู่นะครับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็คุณไพรพัฒโนนะครับที่เป็นนายกเทศมนตรีนครนะครับคนปัจจุบันที่ครบวาระนะครับคุณอภิเษกครับครับอยู่กรุงเทพหรือเปล่าครับท่านครับอยู่ครับอยู่ครับ ไม่ทราบทีนี้เมื่อกี้กำลังจะบอกว่าผมก็เห็นถ้ารัฐบาลบริหารบ้านเมืองนะฮะแล้วก็มีการผลักดันนโยบายก็ทำได้นะครับรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นอุปสรรคไอ้ส่วนที่เป็นอุปสรรคบางเรื่องเช่นมาตรา190เนี่ยก็มีการแก้ไขไปแล้วก็อยู่ที่รัฐบาลตอนนี้จะต้องเร่งผลักดันกฎหมายประกอบหรือกฎหมายลูกออกมานะครับครับแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าเป็นอุปสรรคเนี่ยเพราะว่าอยากจะรื้อระบบศาลอยากจะรื้อระบบการตรวจสอบเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาบอกอ้างว่ารัฐธรรมนูญเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินครับนะฮะแต่ว่าเป็นความพยายามที่จะแก้ปัญหานะฮะจริงๆแล้วที่เราคุยมา
ครับก็เจ้าตัวนั่นแหละครับต้องการให้รื้อเพื่อที่จะล้มล้างคดีตัวเองเท่านั้นเองครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลชุดไหนทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการพูดอย่างนี้ทำให้เกิดความสับสนเปล่าๆครับฟังดูเหมือนว่าใครที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่จะเป็นปัญหาอุปสรรคในการทำงานให้ทำงานไม่ได้ทำงานไม่ราบรื่นก็ผมก็ชี้ให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลที่แล้วก็ผลักดันนโยบายหลายเรื่องครับถ้าเอาใจใส่นะผลักดันนโยบายของตัวเองก็ผลักดันได้ครับครับแต่ว่าที่บอกเป็นอุปสรรคตอนนี้คือเป็นอุปสรรคต่อการกลับมาของคุณทักษิณครับที่จะลบล้างคำพิพากษาก็เท่านั้นเองครับแล้วระเบิดเวลาที่ตัวจริงก็คือว่ารัฐบาลกับพรรคพวกคุณทักษิณยังพยายามที่จะหาทางล้มล้างคำพิพากษาแล้วก็สร้างปัญหาความขัดแย้งให้กับบ้านเมืองนะครับครับคุณทักษิณยังพูดเฉียวเฉียดอยู่อีก2ประเด็นนะครับก็คือว่าในโอกาส63ปีของคุณทักษิณนะครับบอกว่าอยากจะกลับประเทศไทยนะครับเดินทางขอวีซ่าเข้าประเทศไหนก็ได้แต่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครจะให้แล้วก็ไม่รู้จะขอกับใครรู้จักผบ.ตำรวจรู้จักนายกรัฐมนตรีรู้จักรัฐมนตรีแต่ยังไม่ได้มีคนแนะนำบอกไปขอที่บ้านศรีเสาเทเวศไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่านะครับแล้วก็64ปีเนี่ยไม่แน่อาจจะกลับมาฉลองวันเกิดที่สนามหลวงท่านมองยังไงคำพูดในลักษณะอย่างนี้ของคุณทักษิณที่เฉียวไปเฉียวมาคนที่พยายามพูดความจริงให้กับประชาชนนะครับคุณทักษิณไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเข้าประเทศไทยครับนะครับมาได้เลยครับมาได้เลยครับนะฮะเพียงแต่ว่าไม่มาเนี่ยเพราะว่าไม่ยอมรับว่าตัวเองจะต้องเหมือนในคนไทยคนอื่นศาลตัดสินจำคุกแล้วก็ต้องมาติดคุกนะครับวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเข้ามาไม่ได้เพราะว่าไม่มีวีซ่าแล้วก็คนที่ทักษิณพูดมาทั้งหมดก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรที่จะให้วีซ่าคุณทักษิณครับคุณทักษิณน่าจะฉุกคิดด้วยซ้ำนะครับเป็นไปได้ยังไงครับคนมีน้องสาวเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคนมีเครือญาติเป็นผบ.ตำรวจครับแต่กลับเข้ามาไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องอำนาจเรื่องอะไรนะครับมันเป็นเรื่องของคุณทำผิดกฎหมายคุณก็ต้องยอมรับกฎหมายนะครับกฎหมายก็เป็นอุปสรรคสำหรับโจร นะครับผมก็เข้าใจครับถ้าไม่มีกฎหมายโจรก็สบายเลยครับการที่คุณทักษิณบอกว่าไม่รู้จะไปขอวีซ่าเข้าประเทศไทยกับใครและจะไปขอที่ไหนเนี่ยอันนี้แสดงเท่ากับคุณทักษิณยอมรับว่าตัวเองในขาดจากการเป็นคนไทยด้วยการแปลงสัญชาติเป็นมอนเตเนโกรไปแล้วหรือเปล่าครับไม่ทราบนะครับเพราะว่าตอนหลังก็มีหนังสือเดินทางไทยแล้วนี่ครับว่าอย่างนั้นแล้วถึงยังไงก็ตามนะคุณทักษิณก็สามารถกลับมาเมืองไทยได้อยู่แล้วครับนะครับแล้วก็ถ้าจะขอวีซ่าก็ไม่ใช่มาขอตามกลุ่มบุคคลที่คุณทักษิณพูดถึงแหละครับครับจะเป็นความพยายามที่จะประชดประชันว่ามีคนกลุ่มนั้นหรือมีบุคคลบางคนพยายามกีดกันมันไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องว่าคุณทำผิดกฎหมายศาลตัดสินจำคุกคุณกลับมาได้แต่คุณก็ต้องมาติดคุกก็เท่านั้นเองครับครับแล้วคุณเฉลิมบอกว่าเพื่อไทยคนอื่นที่พยายามจะช่วยคุณทักษิณแล้วทำให้กลับมาไม่ได้ก็นิ่งๆเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เขามีวิธีการพอทราบวิธีไหมครับว่าเขาจะใช้วิธีไหนครับไม่ผมไม่ทราบแล้วครับคุณเฉลิมก็มีความคิดอะไรแปลกๆอยู่เยอะครับ ครับ อย่างเช่นสรุปอ่านคืออ่านรายงานอย่างเมื่อก่อนอ่านรายงานเรื่องยาเสพติดใช่ไหมฮะออกมาพูดบอกว่าคณะกรรมการที่เรียกคอตอนอของคุณคณิตเนี่ยครับสรุปว่าไม่มีปัญหาเรื่องค่าตัดตอนอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าคนอื่นเขาอ่านกันมันคนละเรื่องไงครับคนอื่นเขาอ่านเขียนชัดว่ามันเข้าข่ายน่าจะเข้าข่ายอะไรนะครับอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะครับซึ่งความจริงก็ต้องไปขึ้นศาลโลกนะฮะความผิดตามที่มาถึงประเด็นที่ผมไม่ทราบว่าประชาชนทั่วไปจะคิดอย่างไรนะครับท่านครับว่าต่อกรณีที่ตำรวจนะครับเมื่อวานนี้ถามท่านมาทิ้งแล้วว่าผบ.ตร.ไปนะครับแล้วกลับมาแล้ววันนี้ก็ยังมีนายตำรวจนะครับสบ.10นี่ก็คือว่าระดับรองอธิบดีพลตำรวจเอกที่ไปพลตำรวจโทที่เดินทางไปจะให้ประชาชนคิดยังไงครับท่านครับกับตำรวจที่ผู้รักษากฎหมายแต่ไปพบกับนักโทษที่หลบหนีคดีแล้วจะไปพบด้วยความเคารพนับถือแล้วกลับมาแล้วไม่ทำเดินการอะไรเลยนะเมื่อรู้ตัวรู้แหล่งที่อยู่ของนักโทษที่หนีคำพิพากษาของศาลไปนะครับคือเรื่องนี้แหละครับถึงแม้ว่าจะอ้างกันก็จะอ้างกันสองเรื่องนะครับหนึ่งอ้างว่าไปที่ต่างประเทศแล้วในตัวเองไม่มีอำนาจในการที่จะไปจับกลุ่มหรืออะไรก็ตามนั่นหนึ่งละ
กับสองก็แน่นอนนะครับก็จะต้องอ้างว่าเป็นญาติกันเคารพนับถือกันอะไรกันนะประเด็นคงอยู่ตรงนี้นะครับข้อแรกเนี่ยถึงไม่มีอำนาจที่จะไปจับกุมตรงนั้นนะครับแต่เมื่อทราบว่าเป็นบุคคลซึ่งหลบหนีคดีนะครับมีหมายจับอยู่เนี่ยก็ต้องดำเนินการประสานงานให้คนที่สามารถจะมีอำนาจดำเนินการได้นะครับมิฉะนั้นก็น่าจะต้องถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะซึ่งเรื่องนี้ก็ฝ่ายกฎหมายก็กำลังดูกันอยู่นะครับครับข้อที่สองเนี่ยถึงแม้จะเคารพนับถือกันอย่างไรก็ตามแต่โดยสถานะของตัวเองกับสถานะของตัวคุณทักษิณเนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างถ้าเป็นนักการเมืองในความจริงมันก็มีอยู่ในประมวลจริยธรรมนะครับครับค่อนข้างที่จะขัดชัดเจนนะเพราะฉะนั้นผมว่าเราก็สังคมก็คงงุนงงนะครับว่านี่บ้านเมืองเรากลายเป็นอย่างนี้แล้วหรือครับนะครับคนทำผิดศาลตัดสินให้ติดคุกหนีอะไรครับหนีออกไปนอกประเทศนะฮะปรากฏว่าตำรวจและก็หัวหน้าตำรวจที่มีตำแหน่งสูงสุดนะครับก็เดินไปเยี่ยมคารวะกันครับเดินทางไปเยี่ยมคารวะกันครับมันจะกลายเป็นผมไม่ได้ใจครับท่านครับว่ามันจะกลายเป็นบรรทัดฐานให้กับสังคมไทยได้อ้างอิงไหมครับเห็นไหมแล้วก็ไปพบไปคุยกันไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นกลายเป็นเสมือนหนึ่งว่าวันนี้ศาลตัดสินว่าคุณทักษิณผิดแต่คนรอบตัวคุณทักษิณทุกคนตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไล่ลงมารัฐมนตรีส.ส.พรรคเพื่อไทยและข้าราชการประจำโดยเฉพาะตำรวจเองก็ยังไม่รู้สึกว่านี่คือความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรก็มันทั้งหมดมันเป็นเรื่องผลประโยชน์นะครับครับเพราะฉะนั้นก็ต่อไปก็ต้องดูแหละครับว่าเราจะเอายังไงครับเราจะเอาผลประโยชน์หรือความถูกต้องเป็นที่ตั้งครับสังคมก็ต้องช่วยกันให้คำตอบครับครับเอาละครับเช้านี้ขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือไม่รู้จะพูดยังไงท่านผู้ชมลองวางตัววางใจนิ่งๆ นิดหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ลองคิดใคร่ครวญนะครับว่าคนที่ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วตัวเองก็ขึ้นศาลต่อสู้ก็ต่อตามวิถีทางของกระบวนการยุติธรรมมีทนายความมีใครต่อใครตัวเองก็ขึ้นไปแก้ต่างทำทุกอย่างแล้วจนกระทั่งศาลตัดสินลงโทษจำคุกนะครับแล้วก็รู้ว่าศาลจะลงจะเหมือนจะรู้ล่วงหน้าก็เลยหาทางออกไปนอกประเทศซะก่อนที่วันที่ศาลจะตัดสินและท้ายที่สุดนั่นก็คือการหลบหนีคดีของคุณทักษิณตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งถึงบัดนี้แล้วคุณทักษิณและคนของคุณทักษิณทุกคนไม่มีใครยอมรับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยไม่ยอมรับกระบวนการตัดสินของศาลไทยอย่าว่าแต่ศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับที่คนในพรรคเพื่อไทยแม้หลายครั้งที่คนในพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลชุดนี้ถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าไม่เป็นความผิดก็ใช่ว่าตัวเองจะยอมรับแบบยอมรับในอำนาจของศาลหากแต่ว่าตัวเองได้ประโยชน์ก็นิ่งเฉยไม่วิพากษ์วิจารณ์เสียข้อเท่านั้นแต่ทันทีที่ตัวเองเสียประโยชน์จากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญศาลถูกกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยครับทั้งถูกกล่าวหาไปถึงญาติพี่น้องครอบครัวนะครับเสียหายวันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยวันนี้เสียหายยับเยินในสายตาของประชาชนฝ่ายนปช.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายพรรคเพื่อไทยอันนั้นเขารังเกียจอยู่แล้วครับไม่อยากให้มีต่อไปด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการที่จะควบรวมหรือยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญนั่นเขาไม่ปรารถนาอีกฝ่ายหนึ่งแม้จะยังศรัทธาแต่เขาย่อมจะมีคำถามค้างคาใจในหลายๆครั้งที่ศาลตัดสินออกมาเหมือนกันว่าอยู่บนความตรงไปตรงมาหรืออยู่ภายใต้ภาวะของการกดดันนะครับนี่คือผลกระทบแล้วศาลยุติธรรมบ้านเราวันนี้ก็อย่างที่เราทราบต้นทางของกระบวนการยุติธรรมคือพนักงานสอบสวนคุณรับข้อกล่าวหาส่งอัยการอัยการส่งฟ้องศาลศาลตัดสินนะครับถ้ามีตัวอยู่ก็ส่งราชทัณฑ์จำคุกถ้าเป็นคดีแพ่งก็กรมบังคับคดีก็ต้องบังคับคดีแต่มาวันนี้เนี่ยต้นทางของกระบวนการยุติธรรมไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล
แล้วยังแสดงอาการเคารพนบนอบกันชนิดที่เรียกว่าคนไทยไม่รู้จะบอกชาวโลกเขาอย่างไรนะครับว่าคนไทยเกลียดคอร์รัปชันคนไทยเกลียดการทุจริตโกงบ้านโกงเมืองแต่วันนี้เมื่อตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนายกนี่ก็แปลกอยู่ประเทศไทยปฏิเสธนักข่าวถามเป็นไงโทรหาคุณทักษิณอวยพรคุณทักษิณปฏิเสธตลอดพอทักษิณพูดบอกนายกโทรมาแล้วอวยพรแล้วเป็นซะอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วเราจะสอนลูกสอนหลานของเราให้มีความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรหากเรายังเห็นการบริหารจัดการประเทศตกอยู่ในสภาวะที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้วรพงษ์ชิวปรีชาท่านกลับมาท่านจะอธิบายกับลูกน้องตำรวจของท่านยังไงนะครับวันนี้เราก็เห็นว่าตำรวจที่ทำคดีหลายเรื่องครับที่ทำคดีพาณิชย์เนี่ยชอบทำครับคดีพาณิชย์ก็คือว่าทำแล้วตำรวจได้ตังค์แต่ที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยไม่อยากทำครับคดีค้างเป็นปี2ปี3ปีคดีไม่คืบหน้าไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าคดีไหนที่ตำรวจมีรางวัลสินบนให้แล้วก็โอ้โหจับได้ไล่ทันรวดเร็วมากนี่คือสิ่งที่มันยิ่งสะท้อนถึงความเสื่อมของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยที่ต้นตอที่มันมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ต้นตอไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแล้วสังคมไทยจะอยู่กันยังไงต่อไปนะครับก็ฝากกันไว้ช่วยกันคิดนะครับคุณผู้ชมครับผมพักตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุยกับคุณอภิรักษ์โกษโยธินครับ